วิดีโอนี้มีชื่อว่าปัจจัยใดที่มีผลทำให้เป็ดกินอาหารได้น้อยมาพูดถึงเรื่องการกินอาหารได้น้อยของเป็ดนะครับบางคนก็คิดว่าดีที่มันกินน้อยจะได้ไม่เปลืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็ดที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตนะครับก็จะทำให้การเติบโตนั้นหยุดชะงักเป็ดที่อยู่ในระยะไข่ก็จะทำให้ไข่น้อยลงนะครับไข่น้อยลงจริงๆนะครับข้อแรกเลยนะครับน้ำหมดนะครับอันดับแรกเลยลืมให้น้ำหรือน้ำหมดเป็ดกินอาหารเหลือทันทีครับน้ำสะอาดไม่เพียงพอเพราะว่าเขาอาหารติดคอนี่เรื่องจริงนะกินอาหารแล้วก็เดินมากินน้ำกินอาหารแล้วเดินมากินน้ำนี่คือธรรมชาติของเป็ดเลยเนี่ยนี่ก๊อกน้ำอยู่เนี่ยอาหารอยู่ตรงโน้นข้างหลังโน้นกินอาหารแล้วเดินมากินน้ำนะครับกินน้ำแล้วก็ไปกินอาหารอีกทีอันดับสองนะครับมีงูหรือสุนัขเข้าไปในโรงเรือนหรือมีคนแปลกหน้าเข้าไปในโรงเรือนทำให้เป็ดตื่นกลัวนะครับอย่างในคอกนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยหลังจากที่งูเข้าไปกัดเพื่อนมันเนี่ยรัดแล้วก็กินไปทั้งตัวเนี่ยผมว่ามันผวานะหลังจากนั้นอาหารเหลือทั้ง3วันปกติถังนึงมันกินหมดเลยกินหมดเลยทุกวันถังนึงแต่หลังจากที่งูเข้าไปกัดเพื่อนมันไม่กินอาหาร3วันทั้งที่ผมวางอาหารในตำแหน่งเดิมนะครับข้อต่อมาข้อที่3นะครับการเปลี่ยนอาหารทำให้เป็ดกินอาหารได้น้อยลงนะครับเวลาที่ผมเนี่ยไปส่งเป็ดสาวเนี่ยลูกค้าก็จะให้อาหารคนละแบบกับที่เคยให้นะครับกลิ่นไม่เหมือนเดิมสีไม่เหมือนเดิมขนาดของเม็ดไม่เหมือนเดิมและภายในของอาหารเนี่ยวัตถุดิบส่วนผสมไม่เหมือนกันอีกอาจจะมีบางส่วนที่จำเป็นน้อยลงไปก็จะทำให้ได้รับคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอนะครับนี่คือข้อที่3นะครับต่อมานะครับอากาศร้อนเกินไปวันที่อากาศร้อนมากเนี่ยเป็ดก็จะหิวน้ำเป็นพิเศษไม่ค่อยได้กินอาหารเหมือนกันฝนตกแฉะโรงเรือนเปียกนี่ข้อที่5เปียกพื้นเปียกสกปรกนี่คือข้อที่5 6สืบเนื่องมาจากความสกปรกนะครับอีกอย่างไม่ได้ทำวัคซีนด้วยกินน้ำไม่สะอาดคราวนี้แหละป่วยมีพยาธิในตัวก็กินอาหารได้น้อยลงบางตัวนี่ยืนหงอยน้ำก็ไม่กินอาหารก็ไม่กินเราก็ดูว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับโอเคนะครับมาให้ข้อมูลกันเท่านี้นะครับใครมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันได้ขอบคุณครับ